ากาเซ่สุดเอ็นดูตะหนูแบมแบมร้อยพริกขับไล่ฝนแต่ผลที่ได้อย่างฮาจนโดนแซวผ่านวันแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยครั้งแรกกับคอนเสิร์ต 2023-2024 แบมแบม The First World Tour Alley 52ของแบมแบมก็อตเซเว่นที่จัดขึ้นในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ Thunderdome Stadium แค่วันแรกแฟนๆที่ได้ไปอยู่ในคอนเสิร์ตของหนุ่มแบมแบมก็คงได้เห็นความฮอตพร้อมกับความมันที่หนุ่มแบมแบมมอบให้ในครั้งนี้และด้วยความที่เป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้งก็ทำเอาหลายคนห่วงเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการฟ้าฝนและบรรยากาศของวันแรกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ล่าสุดผู้จัดการคอนเสิร์ตก็ได้ออกมาเผยภาพที่แบมแบมกำลังนั่งร้อยพริกแห้งให้เป็นพวงมาลัยตามความเชื่อว่าจะไล่ฝนได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างการเล่นคอนเสิร์ตในเย็นวันนั้นพร้อมแคปชั่นระบุว่าเพื่ออากาเซ่แล้วจะทำอะไรก็ได้ร้อยพริกไล่ฝนก็มาจริงไหมไม่รู้ขอเชื่อไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทอย่าลืมเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยนะทุกคนเพราะพกไว้ทีไรไม่ตกทุกทีซึ่งแบมแบมยังบอกอีกว่าหวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับแต่ทว่าร้อยไปไม่ทันไรพอบ่ายมาเท่านั้นแหละฝนก็ถล่มลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวทำเอาแฟนๆถ่ายรูปสภาพอากาศที่ฝนตกลงมาระหว่างเดินทางไปงานคอนเสิร์ตมาแซวแบมแบมกันเพียบนอกจากนี้แบมแบมยังโพสต์ผ่านทวิตเตอร์อีกด้วยว่าใครปากซึ่งก็ได้มีแฟนๆต่างไปคอมเมนต์กันสนั่นอาทิแล้วพริกไม่ช่วยเลยหรอเอาไปตำส้มตำเหอะใครปากไม่รู้รู้แต่คนร้อยพริกเพราะเราไปนั่งร้อยพริกหรือเปล่าฝนจะมาลดระดับความฮอตของหนูไงลูกแล้วใครร้อยพริกน้องแบมหรือเปล่าน้องแบมร้อยพริกหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นหลายเหตุการณ์ในไม่กี่ชั่วโมงที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลยจริงๆนอกจากนี้ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ซื้อบัตรไปร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมากพบว่าซุปตาร์นางเอกแถวหน้าเมืองไทยอย่างใหม่ดาวิกาก็ไปร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยโดยสาวใหม่ได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่ได้ชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็ปรบมือให้รัวๆกับสาวใหม่ที่เผยให้เห็นความน่ารักของเธอในครั้งนี้เรียกได้ว่าหลายคนได้เห็นอีกมุมที่ไม่ค่อยได้เห็นนั่นเองโดยก่อนหน้านี้หนุ่มแบมแบมก็ได้สร้างตำนานมาแล้วกับเรื่องการขอวิธีหยุดฝนเนื่องจากจะจัดคอนเสิร์ตนั่นเองโดยเจ้าตัวได้โพสต์ถามแฟนๆว่าตะไคร้ปักยังไงครับขอวิธีงานนี้แฟนคลับต่างก็ไม่รอช้าแถมยังมีการแซวเรื่องแบมแบมอีกว่าศึกษาดีๆนะระวังจะตกหนักกว่าเดิมโดยแฟนคลับต่างก็แห่เข้ามาตอบเม้นต์กันสนั่นพร้อมบอกว่าต้องเลือกผู้หญิงที่มาปักตะไคร้และยังบอกถึงคุณสมบัติต่างๆแต่ความฮาอยู่ที่เมื่อแบมแบมรับทราบถึงวิธีปักตะไคร้ที่มีกฎเกณฑ์รายละเอียดในการเลือกผู้หญิงมาปักตะไคร้มากมายทั้งต้องเป็นหญิงที่ไม่เคยผ่านการที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่อยู่ในช่วงรอบเดือนอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ได้อายุไม่เกินช่วงเบญจเพสอยู่ในศีลในธรรมหรือเป็นหญิงไม้ที่ถือพรหมจรรย์ทำให้แบมแบมออกมาโพสต์ว่าดูจากวิธีแล้วสรุปไม่มีใครปักได้สักคนงานนี้แฟนๆต่างก็หากันเป็นแถวคอมเมนต์กันถล่มทลายเรียกได้ว่าทั้งศิลปินและแฟนคลับชาวอากาเซ่มีความสัมพันธ์กันแบบได้ถึงแซวกันได้สนิทสนมเหมือนเพื่อนสนิทกันได้ขนาดนี้